Miss Universe Thailand 2024 is Krungthep Mahanakhor Beauty Season Sujata Chunse. Oppo เชื่อเสมอค่ะว่าพลังของเราสามารถส่งต่อได้ด้วยเรื่องราวของเราเหมือนที่Oppo เคยผ่านการผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมและทำโครงการ Oppo for Her เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และที่สำคัญเป็นแนวทางและความหวังให้กับคนที่กำลังสู้อยู่มะเร็งเต้านมเป็นเรื่องของผู้หญิงทั่วโลกค่ะการส่งพลังให้ผู้หญิงไม่ใช่แค่ในไทยแต่ทั่วโลกคือสิ่งที่Oppo ทำและจะทำต่อไปขอบคุณค่ะกรุงเทพมหานคร MUT 40สุชาตาช่วงเสร MUT 40สุชาตาช่วงสีครับโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดครับได้เป็นผู้มอบรางวัล Miss Charming Talent รางวัลแรกในค่ำคืนนี้เลยนะครับได้เซ็นเป็นศิลปินฝึกหัดเลยครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกรุงเทพมหานคร MUT 40สุชาตาช่วงสีครับอีกหนึ่งรางวัลครับขอเรียนเชิญคุณสามารถสีตาวาย Product Manager บริษัท JLT Group จำกัดได้มอบรางวัลนี้นะครับยอดเยี่ยมจริงๆครับแสดงความยินดีด้วยนะครับจากรางวัล Preliminary Favorite Fan Vote ครับได้แก่กรุงเทพมหานคร MUT 40สุชาตาช่วงสีดีด้วยนะครับCongratulations. And how do you feel tonight? It's so good to be back and I'm here to finish what I have started. ดีมากที่ได้กลับมาเดี๋ยวจะไปต่อให้ดูนี่ที่ยังมีโอกาสที่จะลุ้นว่าใครเดินหน้าต่อเนื่องเลยนะครับที่รอบ Final Question ครับเดินกรุงเทพมหานครครับ MUT 40สุชาตาช่วงสีWe still have 2 4 and 5หมายเลข5ค่ะหมายเลข5นะครับคำถามของคุณครับคุณคิดว่าคุณสมบัติใดในคนรุ่นคุณที่ทำให้คนรุ่นก่อนหน้าคุณเช่นรุ่นพ่อแม่คุณและคนรุ่นหลังคุณที่จะเติบโตในอนาคตสามารถฝากความหวังไว้กับคน Gen Z เช่นคุณได้ What qualities do you think in your generation make older generations
such as your parents and the new generations, able to place their hopes in Generation Z like you. เชิญครับการมี empathy หรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่าเจเนอเรชันใดก็ตามและนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่โอปอเชื่อว่าเจเนอเรชันใหม่และเจเนอเรชันต่อๆไปจะมีพวกเราจะเป็นกลุ่มคนที่คนรุ่นหลังๆสามารถที่จะฝากความหวังไว้ได้เพราะเราจะไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าโดยลืมรากเหง้าที่คนรุ่นก่อนๆสร้างไว้ให้เราและเราจะนำความฝันของคนรุ่นก่อนๆในการเดินหน้าค่ะกรุงเทพมหานครครับ MUT 40สุชาตาช่วงสีแรกครับกรุงเทพมหานคร MUT 40สุชาตาช่วงสีครับสามสิบวินาทีนะครับคำถามคือคำว่า women empowerment มักถูกพูดถึงในสังคมของเราคุณสามารถบอกเราได้ไหมว่าคำนี้หมายถึงอะไรสำหรับคุณและคุณจะนำมาใช้มาต่อยอดกับเส้นทางชีวิตของคุณอย่างไร The concept of women empowermentis often mentioned in our society. Could you share what this term means to you personally and how it has influenced your life's journey? Good luck. โอปอเชื่อเสมอค่ะว่าพลังของเราสามารถส่งต่อได้ด้วยเรื่องราวของเราเหมือนที่โอปอเคยผ่านการผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมและทำโครงการโอปอ for herเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และที่สำคัญเป็นแนวทางและความหวังให้กับคนที่กำลังสู้อยู่มะเร็งเต้านมเป็นเรื่องของผู้หญิงทั่วโลกค่ะการส่งพลังให้ผู้หญิงไม่ใช่แค่ในไทยแต่ทั่วโลกคือสิ่งที่โอปอทำและจะทำต่อไปขอบคุณค่ะกรุงเทพมหานคร MUT 40สุชาตาช่วงสีครับSecond runner-up of Miss Universe Thailand 2024คืออุบลราชธานี MUT 08การฤทัยทัศบุตรนะครับยอดเยี่ยมเลยครับแสดงความยินดีด้วยครับต่อเนื่องเลยนะครับวินาทีนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอหนึ่งในนี้ไปตลอดกาลรายชื่อที่ผมจะประกาศคือ Miss Universe Thailand 2024ชื่อที่ไม่ได้ประกาศคือรองอันดับหนึ่งหาก Miss Universe Thailand 2024ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับหนึ่งจะปฏิบัติหน้าที่แทน
และผู้ที่ได้เป็น Miss Universe Thailand 2024คนใหม่ของเรา The moment that we have been waiting for has just arrivedจะเป็นใครครับแฟนๆส่งเสียงหน่อยครับ Who is gonna be and Miss Universe Thailand 2024ที่17สุริสาสุสานะเรโนนะครับแสดงความยินดีด้วยครับลำดับนี้ครับเรียนเชิญแอนโทเนียโพซิลครับ Miss Universe Thailand 2024 and the first runner up Miss Universe 2023ได้มอบมงกุฎและสายสะพายให้กับเธอครับและงดงามที่สุดครับขณะนี้คุณแอนโทนีโพซิล Miss Universe Thailand 2023และ The First Runner-up Miss Universe 2023ได้มอบมงกุฎประจำตำแหน่ง Starlight Crown และสายสะพายให้กับ Miss Universe Thailand 2024ของเราครับขอบคุณมากเลยนะครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญคุณปิยพรแสนโกศิษฐ์ครับแม่ปุ้ยครับผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand ประธานกรรมการบริหารบริษัท TBN Global จำกัดมอบเงินรางวัล1ล้านบาทจาก TBN Global ให้กับ Miss Universe Thailand ของเราครับครับถึงเวลาของ First Walk ครับ Miss Universe ThailandIt is time for you for your first walk. คุณสุชาตาช่วงศรีนอกจากนี้นะครับ Miss Universe Thailand 2024ของเราคุณสุชาตาช่วงศรีนะครับเธอยังจะได้รับรางวัลอีกนะครับนั่นคือลินคอนครับได้มอบที่นอนและชุดเครื่องนอนพรีเมียมมูลค่า 150,000 บาทนอกจากนี้นะครับเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้มอบบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ครับจำนวน20ที่นั่งให้กับเธอด้วยยอดเยี่ยมครับส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับเธอในเดือนพฤศจิกายนนะครับติดตามกิจกรรมจากการประกวดได้ทุกช่องทางของ TPN Global YouTube TPNG Facebook ของ Miss Universe Thailand ครับกรุงเทพมหานคร MUT 40สุชาตาช่วงศรีวันนี้โอปอมาในฐานะผู้หญิงที่กลับมาสู้เพื่อความฝันอีกครั้งค่ะเพราะโอปอเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตัวเองโอปอกล้าที่จะทำโดยไม่สนคำครหาใดๆและตั้งใจที่จะจุดประกายความหวังด้วยโครงการโอปอ for her เพราะโอปอไม่ได้อยากเป็นเพียง empowering woman แต่อยากเป็น empowering human สำหรับทุกคนขอให้เชื่อในโอปอเหมือนที่โอปอเชื่อในตัวเองขอบคุณค่ะแ
พมหานคร MUT 40ชุดสยามมนุษย์สตรีพระราชพงศาวดารครั้งหนึ่งกล่าวถึงสมเด็จพระมหาเทวีศรีสุริโยไทยทรงกระทำยุทธหัตถีกลางสมรภูมิอย่างกล้าหาญทรงเป็นวีรสตรีที่สละพระชนชีพเพื่อเป็นตัวแทนปกป้องบ้านเมืองนำมาสู่แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้โดยใช้เทคนิคงานหัตถศิลป์ชั้นสูงนับเป็นความภาคภูมิใจและพลังในการขับเคลื่อนงานศิลปาชีพของไทยสู่สายตาชาวโลกออกแบบโดยคุณบุหลันปั้นบรรจงสร้างสรรค์โดยตัดเย็บชุดสมาคมภริยาช่าง10หมู่สุชาตาช่วงสีสี่ศูนย์กรุงเทพมหานครสุชาตาช่วงสีStanding here today, I come back not only as a woman following her dreams, but also as the symbol of the power and strength of women. Breast cancer awareness is my cause, and I want to empower and encourage all the women to take charge of their health, because that way together we can create a world where nothing is beyond what a woman can achieve. ขอบคุณค่ะคีย์เวิร์ดมาค่ะหยุดค่ะการยกย่องเชิดชูค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ To have a reverence on something it must be from the goodness or the potential you see in something or someone Sometimes reverence can come from the blind appearance or the blind things you see in themTherefore, when we look at someone or something, we should not look at them by the cover of the book. We should really, really see the true value and the true potential and the true goodness in them. And then we can have the reverence on them. ขอบคุณค่ะ คำถามค่ะจากท่านคณะกรรมการมีไหมคะถ้าไม่มีจะปล่อยดร. ต้องเชิญค่ะ Normally, when we use the word reverence, yes. we often address people that are older than yes. ourselves. But can it be, can we revere somebody who is younger and why? Of course, we can revere on people that are younger than us.2 years ago when I competed, people said that I was too young and I was not ready to compete. But I see that the potential you have in you and what you're capable of, it's not what about your age. It doesn't depend on your age or your time. It's about the determination you have and what the potential you see in yourself. Therefore, no matter what age, we can have reverence on the people that we see the potential and the goodness in them.
ขอบคุณมากค่ะและนั่นก็คือ MUT 40ค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะมีกรรมการยกป้ายทองนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ครบ15คนตามกติกาดังนั้นนะคะนี่เป็นป้ายทองในการยกครั้งแรกของวันนี้ขอบคุณนะคะ MUT 40 ค่ะขอบคุณค่ะขอนคร MUT 40 โอปอล สุชาตา ช่วงศรีชาตาช่วงสีเอาละครับมาดูผลการตัดสินจากท่านคณะกรรมการกันครับ Dark or Light Light มาแล้วนะครับ All Light นะครับยินดีด้วยนะครับผู้ชนะคือ MUT 40กรุงเทพมหานครสู่ชาตาช่วงสีQueen of MUT กาลากรุงเทพมหานครคุณสู่ชาตาช่วงสีครับยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ MUT 40กรุงเทพมหานครคุณสุชาตาช่วงสีครับกรุงเทพมหานครสุชาตาช่วงสี
OP for Her เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงในไทยและทั่วโลกจากเหตุการณ์ที่OPตรวจพบก้อนเนื้อส่วนเกินที่หน้าอกมันหักล้างความเชื่อทุกอย่างที่OPเคยมีว่าการที่เราจะมีก้อนเนื้อหรือซิสต์ที่หน้าอกจะต้องเกิดกับผู้หญิงที่มีอายุ 30-40 ปีหรือเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากทำให้OPอยากสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนในสังคมและคนรอบตัวมากขึ้นว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ไกลตัวเลยค่ะทุกวันนี้มีผู้เสียชีวิตโดยเฉลี่ย13คนต่อวันจากโรคมะเร็งเต้านมโอปอเชื่อว่าหากเราสร้างความตระหนักรู้มากขึ้นแล้วทุกคนรู้ได้มากขึ้นว่าการที่จะจัดการกับโรคมะเร็งเต้านมหรือการที่จะป้องกันโรคมะเร็งเต้านมต้องทำยังไงมันจะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้แน่นอนค่ะจากการที่โอปอได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับแพทย์ที่ดูแลมูลนิธิโรคมะเร็งของโรงพยาบาลศิริราชมันทำให้โอปอรู้ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือปัญหาของงบประมาณที่ไม่เพียงพอค่ะทุกวันนี้ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาโรคมะเร็งดังนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้โอปออยากที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะช่วยระดมทุนให้กับมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราชค่ะยิ่งมีงบประมาณมากขึ้นโอกาสในการรอดชีวิตก็มากขึ้นเช่นกันค่ะOP for Her โครงการที่ช่วย raise awareness แล้วก็ raise fund ให้กับมูลนิธิมะเร็งเต้านมOP ได้ทำการสร้างพอดแคสต์ค่ะเป็นเอพิโซดเพื่อเป็นการ raise awareness โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคมะเร็งผู้ที่ผ่านมันมาได้แล้วครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์OP อยากที่จะส่งต่อข้อความที่คนเหล่านี้อยากบอกกับสังคมและอยากให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านมอยู่ด้วยนอกจากนี้โอปอได้ทำการคิดแผนธุรกิจที่ไม่แสวงผลกำไรโดยมีการจำหน่ายเสื้อยืดเครื่องประดับและบราสำหรับผู้ที่ผ่านการผ่าตัดเต้านมมาแล้วค่ะโอปอเชื่อว่าแพลตฟอร์มของ Miss Universe Thailand และเส้นทางนี้จะทำให้โอปอมีเสียงที่ดังขึ้นและมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับทุกภาคส่วนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคส่วนธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจไม่แสวงผลกำไรของโอปอและเพื่อระดมทุนที่มากขึ้นเพื่อที่เราจะตอบแทนสังคมได้กว้างขึ้นค่ะ World Health Organization ได้ระบุไว้นะคะว่าต่อปีเนี่ยมีผู้หญิงถึง 2,300,000 คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมสำหรับประเทศไทยนะคะ Global Cancer เนี่ยได้เปิดเผยว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งอันดับ1ที่พบในเพศหญิงค่ะโดยมีผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย 22,158 คนต่อปีหรือโดยเฉลี่ยมากกว่า2คนต่อชั่วโมงดังนั้นเนี่ยโรคมะเร็งเต้านมจึงถือว่าเป็นภัยร้ายต่อผู้หญิงทั้งในระดับโลกแล้วก็ในประเทศไทยเลยค่ะทาง UN หรือสหประชาชาตินะคะก็ได้มีเป้าหมายที่สำคัญคือ Sustainable Development Goals ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการผลักดันเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและการที่เรามีโครงการเพื่อที่จะส่งเสริมและผลักดันเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยซึ่งนำไปสู่ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของผู้คนก็ยังจะสนับสนุนในเรื่องของ Economic Growth แล้วก็เรื่องของ Gender Equality ในทางอ้อมด้วยค่ะโอปออยากใช้โอกาสที่มีผู้คนสนใจจากการเป็นผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ในปีนี้เพื่อส่องแสงไฟไปยังประเด็นนี้ค่ะเริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักรู้และสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมค่ะโดยจะเริ่มจากการทำพอดแคสต์โอปอได้ใช้โอกาสนี้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้ป่วยผู้รอดชีวิตหรือครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเต้านมค่ะจากการที่โอปอได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เชิงลึกโอปอได้รู้ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากกำลังใจและความหวังคือทุนทรัพย์ในการรักษาและรับมือกับโรคมะเร็งเต้านมตอนนี้โอปอกำลังสร้างแผนธุรกิจเพื่อระดมทุนเข้ามูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราชและสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะเนื่องจากโอปอเองก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการร่วมออกแบบเสื้อยืดเครื่องประดับและบราสุดพิเศษสำหรับผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผ่านการผ่าตัดเต้านมค่ะเพื่อเรียกความมั่นใจของพวกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งโอปอตั้งใจที่จะใช้แพลตฟอร์มของ Miss Universe Thailand เพื่อระดมทุนกับผู้สนับสนุนและเครือข่ายธุรกิจที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นธุรกิจที่เติบโตและนำผลกำไรเข้าร่วมระดมทุนให้กับมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและรอดพ้นจากโรครายนี้ค่ะโอปอเข้าใจความรู้สึกกลัวที่จะสูญเสียและความรู้สึกขอบคุณที่ได้รับชีวิตใหม่ได้รับโอกาสใหม่โอปอจึงอยากใช้โอกาสนี้มาเชิญชวนทุกคนให้ช่วยกันต่อสู้กับโรคร้ายนี้กันค่ะ
support the fighters, admire the survivors, honor the taken, and never ever give up hope.